วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบูรพาวาไรตี้วันนี้อย่างที่อาจารย์สุริยาได้บอกไว้แล้วนะคะในเทปก่อนๆว่าเราจะมาเปิดโรงงานของท่านอาจารย์เศรษฐ์และอาจารย์แดงนะคะซึ่งวันนี้ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเนี่ยอาจารย์ก็ได้คุยถึงเรื่องชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เนาะแล้วจะมีวิธีอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีเหมือนเราชาวนิเทศศาสตร์ซึ่งท่านจะบากบั่นอดทนแล้วก็ทำงานด้วยความรักด้วยความสุขจริงๆอยากให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวให้ผู้ชมได้รู้จักกันค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เศรษฐวัฒน์นะครับฉ่ำศาสตร์ประจำอยู่ภาควิชาชีววิทยาแล้วตรงนี้มีตำแหน่งอะไรของห้องนี้คะตรงนี้เป็นก่อนจะแนะนำห้องเป็นประธานห้องหรือจริงๆเป็นหัวหน้าโครงการหัวหน้าโรงงานจริงๆมันเป็นโรงงานต้นแบบเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันว่ารายงานต้นแบบคืออะไรโรงงานนะคะแล้วก็ท่านมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าโรงงานกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับสาวโรงงานท่านหนึ่งใช่ค่ะ อาจารย์กรองจันทร์รัตนประดิษฐ์นะคะอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็เป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์เศรษฐ์คือทำงานด้วยกันร่วมมือกันอยู่ค่ะเห็นว่าทำงานกันมาตั้งกว่า20ปีใช่ค่ะกว่า20ปีที่รู้ใจแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมงานที่ดีที่สุดนะคะจึงได้ห้องนี้ขึ้นมาค่ะอยากก่อนที่เราจะไปแนะนำแต่ละจุดของโรงงานเนี่ยอยากคุยกันว่าเราเริ่มต้นของโรงงานแห่งนี้คืออะไรและทำตั้งแต่ปีไหนแล้วค่อยๆทำไปยังไงบ้างให้อาจารย์เสร็จเริ่มต้นก่อนครับครับ สวัสดีครับก่อนอื่นก็จะขอแนะนำโรงงานนี้ชื่อว่าโรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมีหรือว่าโรงงานต้นแบบวิศวกรรมเคมีชีวภาพจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ศึกษาการทดลองงานระดับใหญ่ก็คือสเกลใหญ่ขึ้นมาจากแลบเพื่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพก็คือไบโอโปรดักต์ทั้งหลายก่อนอื่นเนี่ยจะขอแนะนำก่อนปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์เวลาเราทดลองนี้เราจะทดลองในหลอดทดลองเล็กๆทิว10-20 ml ซึ่งเมื่อนำขึ้นสู่อุตสาหกรรมนี่มันใช้ไม่ได้เลยเราจะต้องทำการทดลองขนาดที่ใหญ่ขึ้นก่อนขนาดฟลาส50หรือ100 ml นั้นยังไม่พอก็จะมีเรียกเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นแก้วสัก5ลิตร10ลิตรเท่านั้นยังขึ้นสู่อุตสาหกรรมไม่ได้เราจะต้องใช้ของที่ใหญ่ขึ้นคือใกล้เคียงความจริงเพราะฉะนั้นความยากก็คือว่ามันจะต้องใช้หลักวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ได้ทีนี้จากโครงการเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่รับทุนผลิตพลาสติกชีวภาพเราผลิตสารตั้งต้นพวกกรดซัคซินิกเพื่อจะไปผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS โพลีบิวเทลีนซัคซิเนตแล้วก็เลยขอทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพก็คือบีโดให้ทุนมา4 ล้านบาทถ้วนสำหรับค่าดำเนินการวิจัยแล้วก็บริษัทเอกชนคือบริษัทมัลติแบ็กจำกัดมหาชนให้ทุนมาอีก4 ล้านเพื่อที่จะทำการสร้างห้องนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนคะอาจารย์ตั้งแต่ปี2559เสร็จก็ปี2560กลางปีแล้วก็พัฒนาเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นห้องนี้จนกลายเป็นห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละจุดใช้ทำอะไรและมีความสมบูรณ์ยังไงบ้างนะคะครับอาจารย์แดงเพิ่มเติมนิดนึงค่ะค่ะห้องแลบนี้ก็ได้ลองเทสรันมาหลายรอบมากแล้วนะคะจริงๆเราทำงานกับองค์การสุราด้วยในการลองผลิตเอทานอลในการงานวิจัยแล้วก็ขององค์การส่งเสริมโคนมนะคะแห่งประเทศไทยเราก็ลองผลิตเอทานอลจากน้ำนมที่เสียหายลองทำก็ได้ผลดีเหมือนกันค่ะก่อนที่จะไปชมว่าแต่ละจุดเป็นยังไงเนี่ยอยากถามว่าเป็นการร่วมมือของอาจารย์ในภาควิชาของและมีนิสิตปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกอะไรเนี่ยได้มาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ได้นำผลอันนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยไหมคะไปบูรณาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ จริงๆแล้วเครื่องมือหลักๆในห้องนี้2ตัวก็คือเฟอร์เมนเตอร์หรือไบโอเรียกเตอร์แล้วเรียกว่าปฏิกรณ์ชีวภาพตัวเล็กนี้75ลิตรตัวใหญ่750ลิตรเราออกแบบขึ้นมาเอง
ออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่วาดรูปด้วยมือคำนวณอาจารย์นะคะใช่คำนวณให้มันถูกหลักวิศวกรรมเขามีลักษณะเฉพาะของเขาอยู่รีแอคเตอร์นี่ไม่ใช่เป็นแบบของทั่วไปที่ใครๆก็ทำได้มันเป็นลักษณะเฉพาะเราออกแบบขึ้นมาแล้วก็ใช้ทดลองผลิตใช้ในการเรียนการสอนด้วยใช้ฝึกนิสิตแล้วก็ใช้ในการผลิตจริงได้ด้วยอันนี้โดยที่มีสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยอย่างลูกเล็กเนี่ยถ้าเราซื้อก็3ล้านแต่เราสร้างล้านเดียวลูกใหญ่ถ้าเราไปซื้อก็30ล้านแต่เราสร้าง2ล้าน2ล้านกับ30ล้านของในห้องทั้งหมดนี้เนี่ยมันถูกมากเลยด้วยมูลค่า5ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจ้างก็ทำก็ประมาณ50ล้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยการที่ของเราสร้างเองด้วยงบประมาณที่ประหยัดเพราะฉะนั้นเราก็มีของไม่ใช้สำหรับการเรียนการสอนซึ่งมันจะยากมากในกะที่อื่นถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจริงๆจะไม่มีโอกาสทำเลยแต่ของเรานี่มอบุรพานี่นิสิตปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราได้ใช้ของจริงที่เทียบเคียงกับของระดับอุตสาหกรรมเลยทีเดียวเห็นอาจารย์แดงบอกว่าเป็นแห่งแรกมีที่เดียวในประเทศไทยที่สร้างสำหรับมหาลัยใช่ค่ะในมหาวิทยาลัยถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นที่เดียวจริงๆที่สร้างด้วยตัวเองนะคะที่เหลือซื้อมาทั้งหมดนะคะมาติดตั้งโดยที่บริษัทมาติดตั้งให้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็มีคนมาดูงานเยอะมากนะคะกระทั่งสทช.ก็มาดูงานกับเราเราสร้างเองตรงนี้แหละที่เข้าสู่ยุคของศตวรรษที่21เลยแหละที่บอกว่าคนไทยต้องมีทักษะเรื่องไอทีเรื่องการสร้างครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอยู่นี่เองทั้งสองท่านเรามาพบกับขุมทรัพย์เลยนะคะเนี่ยขุมทรัพย์ของมหาวิภานอกจากเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแล้วเนี่ยเป็นขุมทรัพย์จริงๆอาจารย์คะแต่ทำยังไงเนาะถึงจะทำให้ขุมทรัพย์อันนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นแมสเป็นโปรดักต์เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างเงินรายได้ขึ้นมากับภาคประชากับตัวบัณฑิตหรือกับมหาวิทยาลัยหรือกับประเทศชาติซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะเราก็มาพบกับขุมทรัพย์ที่อาจารย์หน่อยว่าแล้วค่ะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะอยากให้อาจารย์เสร็จเล่าว่าคืออะไรแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยยังไงบ้างเชิญค่ะอาจารย์เดี๋ยวถือให้จะแนะนำเลยค่ะครับตัวนี้เราเรียกว่าไบโอเรแอคเตอร์คือเรียกชื่อกว้างๆนะครับก็คือปฏิกรณ์ชีวภาพสามารถเป็นได้ทั้งเฟอร์เมนเตอร์คือใช้เลี้ยงเชื้อโดยการหมักเช่นใช้ผลิตเอทานอลหรือว่าใช้เลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์จริงๆแล้วมันเป็นยูนิเวอร์แซลเฟอร์เมนเตอร์คือสามารถใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ได้หลากหลายตั้งแต่ยีสต์ปลาแบคทีเรียหรือว่าไวรัสก็เลี้ยงได้พอเลี้ยงไอ้จุลินทรีย์แล้วเลี้ยงไอ้อะไรของอาจารย์ไปแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรในเราก็เอาชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจุลินทรีย์อย่างเช่นเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าผลิตเลี้ยงยีสต์เราก็ผลิตเอทานอลเอทานอลไปทำอะไรฮะเอาไปทำเชื้อเพลิงเอาไปทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นยาฆ่าเชื้อเป็นสารฆ่าเชื้อหรือผลิตพวกจุลินทรีย์ที่ผลิตยาปฏิชีวนะผลิตกรดอินทรีย์ผลิตผงชูรสนั่นแบบนั้นเข้าใจผลิตวัตถุดิบเอาไปทำพลาสติกชีวภาพเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานได้ไอตัวนี้ของอาจารย์ไปเนี่ยก็จะน่าสามารถนำไปทำเป็นโปรดักต์ของเขาราคาได้ราคาแพงเลยครับผลิตเซลล์เพื่อทำโปรไบโอติกก็ได้ค่ะครับเครื่องนี้ทำงานยังไงบ้างคะอาจารย์นิดนึงค่ะเครื่องนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยอันนี้ตัวโครงสร้างตัวโครงสร้างเสร็จแล้วก็มีใบพัดก็จะกวนแล้วก็มีการพ่นอากาศเข้าไปในกรณีที่เชื้อนี่เจริญแบบใช้อากาศควบคุมสภาวะได้ควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ pH การละลายของออกซิเจนสปีดใบพัดทีนี้ด้วยสภาวะที่เหมาะสมจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในก็จะโตพอโตก็ผลิตภัณฑ์ออกมาตามที่เราต้องการเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นวิจัยระดับประเทศชาติแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็นโฟมเมนเตอร์มาตรฐานที่ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมชีวเคมีและอาจารย์เป็นผู้ออกแบบเองเป็นผู้ออกแบบเองตั้งแต่วาดขึ้นมาในตั้งแต่คำนวณตื่นเต้นไหมอาจารย์ว่าที่เราวาดในกระดาษแล้วมันออกมาเป็นก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าทำมาหลายที่ทำมาเยอะที่ใหญ่สุดที่เคยทำก็100 ตันนะแสนลิตร
ก็ทำมาแล้วขึ้นสู่ท่านผู้ชมอาจารย์บอกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าทำมาใหญ่กว่านี้นะเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่ก็คือใช้ทั้งการเรียนสอนด้วยใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยและตัวข้างบนนี่อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงคะอาจารย์ทีนี้ พอจริงๆแล้วจากหลอดทดลองแล้วก็มาลูกเล็กมันมีลูกเล็กกว่านี้อีกอยู่ในแล็บทีนี้มาลูก75มันจะต้องขยายขึ้นไปใหญ่อีกประมาณสัก 10% ก็เป็น750จะได้ใกล้ๆนิดนึง750นะ750ลิตรเพื่อที่จะทดลองให้มั่นใจว่าเมื่อขยายขนาดขึ้นจับมันได้ใช่มั้ยใหญ่ได้ครับมันทำงานได้ดีก่อนที่จะขึ้นสู่อุตสาหกรรมมันก็คือตัวนี้ครับมันคือนี่ตัวเล็กครับอันนี้คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่จะต้องไปในโรงงานอุตสาหกรรมครับค่ะเพื่อให้เทสให้แน่ใจก่อนขึ้นสู่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนี่มันก็เราจะไล่กันไปตั้งแต่เป็น 5,000 ลิตร 10,000 ลิตรส่วนใหญ่ก็จะ10,000 20,000 ถึง 100,000 ลิตรเลยทีเดียว100ตันทำอะไรในอุตสาหกรรมฮะเช่นน้ำกากชานอ้อยน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ใช้น้ำตาลแล้วก็มีพวกอาหารแล้วเราก็เอาจุลินทรีย์ใส่ผลิตได้ผลิตพวกกรดอินทรีย์กรดแลคติกซักซินิกกรดอะมิโนผลิตยาปฏิชีวนะผลิตเอทานอลผลิตเอนไซม์มันผลิตได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้จุลินทรีย์อะไรอันนี้กี่ลิตรคะเนี่ยอันนี้750ลิตรครับเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมมั้ยอันนี้ยังเป็นโรงงานต้นแบบอยู่ครับค่ะต้นแบบคือถ้าจะอุตสาหกรรมจะใหญ่กว่านี้อีกนี่ครับใหญ่กว่านี้อีกแต่อันนี้ก็สามารถไปทำงานเห็นว่าจะงานวิจัยอาจารย์ไปช่วยใครต่อใครได้เยอะละพี่ลูกนี่แหละใช่ๆครับก่อนที่เราจะนำผลไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมก็ลงมาเทสโดยใช้ของเราก่อนพอเทสเสร็จได้ผลดีเราก็ขยายขนาดเขาเรียกว่าสเกลอัพขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมแต่มันก็ต้องมีหลักและวิธีการทางวิศวกรรมอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะสเกลแล้วมันให้มันได้ผลครับจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้แจงให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่าเหตุที่ลงมาทำให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถทำเองได้อันนี้สำคัญที่สุดคือเราสามารถทำเองได้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเมื่อเราทำเองได้ของที่เราเห็นอยู่นี่นั่นหมายความว่าระดับอุตสาหกรรมมันจะขึ้นไปถึงแสนลิตรเราทำเองด้วยเทคโนโลยีของเราได้ในประเทศนี้แหละฟังและซาบซึ้งประทับใจมากค่ะอาจารย์ต้องการจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเราทำได้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้จริงๆใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่เป็นอยู่ในฝันในจินตนาการครับเราลั่นมาเป็น20กว่าแบทแล้วแล้วก็ท่านแดงบอก20กว่าปีแล้ว20กว่าแบทก็คือทำงานได้ดีไม่มีตอนช่วงทำมีท้อมีอะไรไหมไม่ท้องานท้อคนมีติดหน่อยท้อคนธรรมดาจริงจะไม่ได้ท้อหรอกไม่ได้ท้อแต่ว่าก็ไม่ค่อยค่ะทีนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมมาช่วยเราไหมคะอาจารย์คะเราลงทุนร่วมกับบริษัทนั้นบริษัทนี้อะไรเข้ามาช่วยทุนเราบ้างไหมก็มีมัลติแบงค์เป็นหลักมัลติแบงค์จำกัดมหาชนอันนี้เขาก็ให้การสนับสนุนหลักอยู่แล้วแล้วก็มีหลายๆโรงงานนะอย่างมิตรผลนี่ก็มาทำการทดลองอยู่เหมือนกันมาดูงานแล้วก็ขององค์การสุราหรือองค์การโคนงจริงๆแล้วเยอะค่ะที่อุตสาหกรรมมาแต่ว่าพวกเราชอบอยู่กันเงียบๆแต่ตอนนี้มันเงียบมันจะดังนะจ๊ะแต่อาจารย์ดังอยู่แล้วค่ะครับค่ะทีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์พูดว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กที่จะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติยังไงที่เขาต้องอดทนแบบอาจารย์เนี่ยนี่ดูหน้าตายังสดใสยังแบบว่ามีความสุขมากเลยทำงานแบบมีความสุขมากเลยจริงๆแล้วเคล็ดลับของความสำเร็จก็คือต้องมีความอดทนอดทนสูงมากเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกว่าเราจะได้มานี่มันยากมากจากโรงงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่น็อตตัวเดียวจนกว่าจะได้เสร็จแล้วคอนโทรลเสร็จเครื่องนี้คอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันตรงนั้นคือซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะคอนโทรลอยู่ในหน้าจอเนี่ยค่ะค่ะระบบควบคุมหรือระบบคอนโทรลด้วย PLC เนื่องจากว่ามันเป็นฟอร์มิเตอร์หรือเรียกเตอร์ขนาดใหญ่มันใช้สตรีม
ความดันเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันอันตรายอาจจะเกิดจากระเบิดหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ควบคุมสภาวะต่างๆเช่นอุณหภูมิ pH การละลายของออกซิเจนสปีดเราก็จะต้องควบคุมด้วยความแม่นยำเพราะฉะนั้นต้องใช้โปรแกรมควบคุมแล้วเด็กๆที่มาเรียนหรือตัวอาจารย์ที่ควบคุมเนี่ยก็ต้องรู้เองระบบนี้ทั้งหมดเลยต้องมาเรียนรู้กับมันใช่ไหมคะดูระบบครับพวกนี้เราก็ติดตั้งทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนื่องจากว่าเราทำเองแล้วก็สั่งโปรแกรมมาพวกนี้ครับนี่คือความภูมิใจอย่างสูงสุดเลยครับเพราะว่าถ้าซื้อญี่ปุ่นซื้อจีนแดงมาซื้อเยอรมันมาก็ฟึบได้เลยสั่งไปเลยครับได้เลยพวกนี้เราก็ภูมิใจที่ว่าเป็นสิ่งที่ทำเองค่ะครับท่านผู้ชมคะเราได้เดินรอบๆโรงงานเราก็มาพบว่านมโคนมนี่เราเคยดื่มแล้วตอนเป็นเด็กอาจารย์แดงเขามาเกี่ยวข้องอะไรกับเราฮะคืออันนี้นะคะเป็นของอสค.นะคะที่เขาของหัวแดงเนี่ยเขามีนมบางส่วนที่มันเสื่อมสภาพหรือนมที่เสียหายเขาตั้งใจว่าถ้านมเหล่านี้ถูกเอามาผลิตเป็นเอทานอลเพื่อที่จะส่งกลับไปยังกับให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงโคนมไว้สำหรับเช็ดเต้านมอะไรนี้จะเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยอยากให้เราศึกษาดูค่ะเราก็เลยไปรับงานวิจัยซึ่งท่านอธิการก็เป็นคนเซ็นทำงานชิ้นนี้นะคะเราทำเสร็จแล้วเป็นงานวิจัยค่ะเกี่ยวกับนมเสื่อมสภาพเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็หมักในถังขนาดใหญ่750ลิตรผลออกมาก็คือได้ใช้ได้ค่ะกลิ่นหอมมากปรากฏว่าตอนนี้เป็นเอทานอลที่กลั่นแล้วค่ะนมหมักเนี่ยแหละค่ะแล้วกลั่นเพราะเรามีเครื่องกลั่นของเราแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปได้ออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏกลิ่นมันจะไม่เหมือนเอทานอลจากตัวอื่นกลิ่นมันจะหอมมากเขาก็เลยสนใจว่าถ้าอย่างเงี้ยมีคนสนใจจะเอาไปทำให้กรมแพทย์ทหารไปดูเพื่อจะเอาไปทำเป็นคอสเมติกแล้วก็เป็นพวกฟาร์มาซูติกกับคอสเมติกนะคะที่จันว่าใช่ค่ะถ้าอาจารย์เปิดดูแล้วจะมีกลิ่นเขาจะไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนกับเหล้าชนิดอื่นกลิ่นเขาจะหอมค่ะนะคะกลิ่นจะหอมมากคือกลิ่นเหมือนกลิ่นนมอ่อนๆไม้กลิ่นไม้อะค่ะกลิ่นอ่อนๆกลิ่นนมอ่อนๆค่ะใช่ค่ะเหมือนกลิ่นนมอ่ะใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอันนี้เอาไปทำโปรดักที่เกี่ยวข้องกับคอสเมติกเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นที่ได้รับกับตัวเครื่องสำอางเนี่ยน่าสนใจกว่าเอากลิ่นของเอทานอลที่ได้จากวัตถุดิบพวกกากน้ำตาลไปอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตนะคะเอาทีเดียวท่านผู้ชมคะเอาทีนะคะก็คือจากนมเนี่ยค่ะที่มันหมดอายุแล้วพูดง่ายนะคะใช่ค่ะมันเสื่อมสภาพค่ะเพราะว่าเวลาขายไปต้องกลับคืนมาใช่ค่ะใครทางบริษัทก็มาให้อาจารย์ทำวิจัยถูกต้องค่ะผลทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไอตัวนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งจะใช้โรงงานของเรานี่แหละใช่ค่ะเป็นผู้ผลิตและกันออกมาแล้วก็ไอตัวนี้จะไปทำอะไรได้บ้างเอาชัดๆอีกทีเอาไปทำงานตอนนี้นะคะค่าโกเกิดไปที่ของอสคเองเขาแค่เอาไปเป็นเอทานอลสำหรับฆ่าเชื้อแต่ปรากฏว่ากรมแพทย์ทหารเนี่ยสนใจว่าน่าจะเอาไปทำเครื่องสำอางมากกว่าเนื่องจากกลิ่นของเขาเนี่ยหอมและนี่ทำให้เครื่องสำอางที่ออกมาเนี่ยไม่มีกลิ่นรุนแรงซึ่งน่าจะเป็นที่น่าสนใจในการทำพวกโลชั่นพวกอะไรที่ต้องมีส่วนผสมของเอทานอลค่ะสุดยอดแล้วค่ะอาจารย์คะนี่ยิ่งค้นพบยิ่งรู้ยิ่งได้อะไรต่อยอดไปได้อย่างมากมายเลยค่ะอาจารย์คะอีกจุดนึงเห็นว่าเราทำสุราได้ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ตัวสงสุราเนี่ยนะคะจริงๆพอเรากลั่นออกมาแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กฎว่าเราจะทำสุราอะไรเหมือนตอนนี้ถ้าสภาพนี้ก็คล้ายกับวอดก้าเพราะว่าเราไม่ได้บ่มนะคะได้มั้ยเนี่ยอันนี้ต้องละลายหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้เอทานอลแรงมากนะคะเพราะว่าวอดก้าปกติก็ประมาณ40-45ดีกรีแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเกือบ80ดีกรีเพราะเราทำเพื่อที่จะเป็นใช่ค่ะอันนี้เราทำเพื่อที่จะใช้เป็นเอทานอลในการเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือในใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือนมตัวนี้จะกลายเป็นเอทานอลที่มีค่าคือมีคุณค่าอีกระดับนึงนะคะพอเป็นเครื่องสำอางปุ๊บเนี่ยไปใช้ในกระบวนการผลิตพวกโลชั่นพวกเกี่ยวกับสารพวกโทนเนอร์พวกอะไรก็ตามที่ต้องใช้ตัวนี้เป็นทำละลายกลิ่นเขาก็จะหอมนะคะกลิ่นจะนุ่มไม่มีอันตรายสุขภาพเพราะเป็นสารชีวภาพทั้งหมดค่ะก็คือมาจากนมตัวนี้ค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่อีกหนึ่งขุมทรัพย์ค่ะอาจารย์แดงเราต้องมั่นใจว่าบริษัทใหญ่ๆเองก็ยังมาสนใจให้เราทำนี่น่าชื่นชมมากๆค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเราก็มาถึงอีกตัวนึงค่ะอาจารย์คะตัวนี้เรียกว่าอะไรหน้าตาคล้ายๆกรวย
เป็นเครื่องระเหยน้ำ evaporator จริงๆตัวนี้ก็ออกแบบแล้วก็สร้างเองแต่ว่าไม่ได้เน้นเท่าไหร่หลังจากที่เราเลี้ยงเซลล์แล้วมันอาจจะมีน้ำปนอยู่เยอะเราก็ระเหยออกเพื่อทำให้เข้มข้นขึ้นตัวนี้ทั้งหมดนี้เราก็ทำเองครับค่ะก็เนี่ยคือคนดีและคนเก่งของบุรพากันฮะในห้องนี้เห็นมีสาวๆอยู่มาเข้าเฟรมด้วยกันมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนิดนึงค่ะมาเลย4ท่านเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รู้จักกับแต่ละอุปกรณ์หรือแต่ละหน่วยของโรงงานของที่สิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นจากจะเรียกว่าความฝันก็ได้เนาะแล้วก็วาดภาพในจินตนาการค่อยๆสร้างตั้งแต่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่น็อตตัวที่1 2 3 4 5แล้วก็ใช้งานได้จริงมีประโยชน์คุณอุปการอย่างใหญ่หลวงฟังอาจารย์แล้วประทับใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะไม่ใช่เด็กแล้วล่ะนิสิตป.เอกของเราแนะนำตัวสักคนละนิดคนละหน่อยแล้วมาทำอะไรยังไงบ้างเรียนทำทีสิทธิ์เรื่องอะไรกันยังไงแล้วก็ได้ใช้ตัวนี้หรือเปล่าเชิญค่ะสวัสดีค่ะขวัญหรือไทยมาลัยเรืองนะคะก็เป็นนิสิตปริญญาเอกค่ะเป็นแอดไวซี่ของอาจารย์เศรษฐวัฒน์ก็ทำงานวิจัยในเรื่องของการผลิตเซลล์ต้นแบบให้มีความเข้มข้นสูงค่ะก็งานวิจัยก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้เฟอร์เมนเตอร์ทั้ง2ขนาดด้วยก็คือเป็นการขยายสเกลขึ้นให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมจริงๆค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่หรือว่าอะไรยังไงเป็นนิสิตค่ะเข้าใจนิสิตแต่ว่ามีอาชีพอาจารย์มาเรียนด้วยกันไม่ค่ะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเลยนะคะแล้วจบออกไปจะทำอะไรคะยังไม่รู้แล้วแต่อาจารย์เสียจะว่ายังไงนะครับหรืออาจจะเอาไว้นี่เลยจริงๆแล้วน้องพึ่งแบบพึ่งฝันเลือดไทยเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าของความสำเร็จของห้องนี้โอ้เป็นโทษทีเป็นแล็บบอยที่นี่ป่ะก็คือเป็นทุกอย่างเป็นคนหลักตั้งแต่เรื่องติดต่อกับบริษัทเอกชน okay, okay. ดูการติดตั้งก็คือรับงานจากอาจารย์เป็นคนที่ลงมือห้องนี้สำเร็จก็เพราะว่านี่ผู้หญิงคนนี้สร้างโดยความสำเร็จอยู่ภายใต้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวก็ไปสอนเดี๋ยวก็นู่นนั่นนี่ห้องนี้สำเร็จเพราะว่าวิศวกรรมวิศวกรชีวเคมีผู้หญิงจริงๆจบมาทางด้านวิศวกรรมเคมีหรือว่าเป็นไบโอเทคเป็นไบโอเทคของคณะวิทย์เราที่กล่าวบูพาป่ะใช่ค่ะโอ้ยน่าชื่นชมมากเลยอ่ะนี่คือเลี้ยงมาเลยเลี้ยงต้อยมาเลยใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงไว้ใช้งานแต่ว่างานทั่วประเทศชาติตรีโทเอกสงสัยเป็นอาจารย์ที่นี่นะคะไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะอาจารย์มั่นใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าบุคลากรที่มีค่าของเราต้องเอาไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปอีกท่านหนึ่งเนาะก็จะถามว่ามีความภาคภูมิใจความสุขไหมที่ได้เห็นได้เติบโตมากับอาจารย์ได้เห็นมาตั้งแต่จนกระทั่งเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ค่ะก็ฐานะเป็นศิษย์เก่าด้วยลูกมีความภาคภูมิใจค่ะที่เราก็ได้เห็นงานในสายงานของเราค่ะมันประสบความสำเร็จเราสามารถก้าวจากระดับแล็บมาถึงในระดับแบบโรงงานเล็กๆเลยใช่ค่ะเราเริ่มต้นจากการเพาะเลี้ยงแค่ระดับเช็คฟาสเล็กๆ500 ml 25 ml อย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงขนาด750ลิตรได้ค่ะก็น่าภูมิใจมากน่าภูมิใจค่ะนี่ก็เรียกว่าอยู่ใกล้ครูที่ดีนะก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสามารถด้วยนะคะอีกคนนึงนะคะสลับกันยืนนิดได้ไหมคะชื่ออะไรคะแนะนำตัวให้สวัสดีค่ะชื่อสิรินันท์สิทธิชัยค่ะตอนนี้เรียนเป็นนิสิตปริญญาโทค่ะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์กงจันทร์ค่ะรู้สึกว่าจะใช้กันดูออกว่าเป็นใครเป็นครูเป็นศิษย์อันนี้ก็รู้จะใช้ใกล้กันนะคะครับอาจารย์แดงดุไหมไม่ดุอาจารย์ใจดีมากเลยใช่ไหมแล้วก็ให้ใช้ให้ดูโรงงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์อีกทีนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างคะในโรงงานนี้ก็คือช่วยอาจารย์ลงแล็บคอยดูแล็บดูแลน้องที่จะคอยมาศึกษาดูงานที่นี่อะค่ะอาจารย์เป็นศิษย์เก่าของเราป่ะใช่ครับเรียนปริญญาตรีที่นี่ค่ะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยไปไหนนะคะยานพวกนี้พวกอยู่บางแสนเนี่ยไม่เข้าไปไหนอ่ะอยู่ป้วนเปี้ยนแถวเนี้ย2คนนั้นก็จบมอบูแล้วก็ไม่ไปไหนเหมือนกันสื่อสารองค์กรเราเพราะว่าเรารักมอบูเนาะอยากเห็นมอบูเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองฐานะที่หนูเป็นอาจารย์ด้วยมั้ยลูกหมายถึงว่าเป็นนิสิตก็เรียนต่อเลยค่ะก็ฐานะที่หนูเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยนะไอ้ความภูมิใจของบุรพาเนี่ยครูเชื่อว่าเป็นบ่มีอยู่แล้ว
คิดว่าวงแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็คนมาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะมาเรียนแม่แนะนำน้องนิดนึงเผื่อน้องๆสนใจค่ะสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเห็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แล็บเล็กๆจนถึงสเกลใหญ่ๆบางทีเราจะได้จบไปเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในตอนทำงานในอุตสาหกรรมอย่างน้อยแล้วก็มีความรู้พื้นฐานไว้บ้างแล้วเนี่ยค่ะพวกนี้จะไม่ถูกซื้อตัวไปโรงงานอุตสาหกรรมนะมีเหมือนกันมีคนจองมีคนมาจองไว้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมจองเพิ่งไว้มีจริงๆเขามาจองเขาไว้2ที่ไม่ให้ไปอาจารย์หน่อยห่วงแล้วตอนนี้ห่วงทั้ง2คนไม่ให้ไปเพราะว่าเราเลี้ยงไว้น้องตั้งแต่เด็กอ่ะคงจะตอบแทนมาวิทยาลัยก่อนนะอันนั้นก็แล้วแต่อนาคตนะลูกนะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ช่วยมหาลัยได้ก่อนก็อยู่ช่วยก่อนเนาะจริงๆคนดีของบุรพามีเยอะมากมายที่ทำงานแบบนี้ค่ะก็อีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะอยากจะพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเพราะเราห่วงยายอาจารย์มากก็คือจะมีใครมาก๊อปตั้งแต่อาจารย์หน่อยเองรู้สึกนะแม้แต่โรงงานที่อาจารย์ไปสั่งเขาอาจารย์เอาพิมพ์เขียวไว้เขาอะแล้วเขาไปทำแบบก่อแบบเอาไว้เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้บ้างไหมเนี่ยอันนี้ขออภัยนะคะครับแล้วเขาก็เก็บไว้อยู่ที่นั่น แล้วก็ไม่ได้เรียกคืนเนี่ยครับเพราะว่าเขาอาจจะไปให้กับมหาลัยอื่นก็ได้ในแง่ของมหาลัยหรือว่าโรงงานเล็กๆขนาดSMEอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้พวกเนี้ยเรื่องสิทธิบัตรหรือว่าเรื่องลิขสิทธิ์อะไรจริงๆเป็นคนใจดีนะเขาก็ไม่ห่วงใครจะเอาไปทำเลยเจ็บมาเยอะใครจะเอาไปทำก็เอาไปเงี้ยครับไม่ได้คิดไม่ได้หรอกสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้นอกจากสวยรวยเก่งแล้วเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ต้องมีคือปล่อยแบบว่าในอดีตใครมาทำเอาความคิดแม้แต่ว่าความคิดนะลูกความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ใครจะเอาไปซื้อหรือแอบไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะอาจารย์ก็ไม่ห่วงใจดีแต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าอะไรเป็นของมหาลัยบูรพาต้องเป็นของมหาลัยบูรพาเพราะว่าเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงร่วมกันอยากให้พวกเราทุกคนได้กล่าวลาท่านผู้ชมไปนะคะว่าเราอยากจะฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมสำหรับโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความภาคภูมิใจหรือพูดถึงของงานที่ทำหรือจะเชิญชวนน้องๆให้มาเรียนหรือพูดถึงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้ค่ะเริ่มต้นที่เด็กๆก่อนดีกว่าอาจารย์เสร็จพูดเยอะจบสุดท้ายเริ่มที่เพื่อนก่อนค่ะก็อยากจะฝากสายงานทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายังเป็นสายงานที่ขาดแคลนแล้วก็จริงๆแล้วถ้าน้องๆเข้ามาเรียนจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ถ้าวันนึงน้องได้แบบได้ก้าวเข้ามาสู่ระดับที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นการเจริญเติบโตของมันเราจะเข้าใจว่าความอดทนของเราอ่ะมีค่าแต่ว่าอันนี้แอบพูดเนาะบางคนรู้สึกว่าเออฉันนั่งอยู่ในโรงงานฉันไม่ค่อยเจอผู้คนฉันจะมีแฟนไหมเนี่ย เจอแต่เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยาเคมีรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่น้องนะคะลูกก็ฝากงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยนะคะฝากแค่นี้เองเด็กเรียนวิทยาศาสตร์คุณมีคุณสมบัติยังไงก็ต้องอดทนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะคะแล้วต้องกินเก่งด้วย ทำงานไปกินไปไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ผอมนะอาจารย์แดงคะฝากไว้ว่าอันนี้เป็นโรงงานต้นแบบที่ต่อไป EEC จะเกิดในภาคตะวันออกนะคะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกับ EEC ที่เขาพยายามจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ ซึ่งถ้าใครมาเรียนเนี่ยต่อไปเราจะเห็นว่า EEC ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าของประเทศไทย 4.0 มีตัวนี้แน่นอนค่ะเพราะส่งคนมาดูงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจะมาเรียนที่นี่ก็จะได้เรียนของจริงแล้วก็พร้อมท่านอาจารย์จะสร้างบุคคลที่พร้อมเข้าสู่ EC ได้เลยนะคะอาจารย์เสกคนสุดท้ายกล่าวลาท่านผู้ชมค่ะโรงงานต้นแบบนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถนำงานทดลองในระดับห้องปฏิบัติการสเกลเล็กในหลอดทดลองขึ้นสู่โรงงานต้นแบบแล้วก็สามารถขยายขนาดขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรมได้จริงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโรงงานต้นแบบที่มีบทบาทใน EEC ทั้ง EEC จริงๆติดต่อเรามา 3-4 รอบส่งคนมาดู 3-4 รอบแล้วก็จะให้เป็นส่วนหนึ่งของ EEC เพื่อให้บริการทดสอบงานก่อนขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรม
ขอบคุณทุกท่านที่ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยบุรพาเพื่อความมีชื่อเสียงเพื่อเด็กแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานที่ยิ่งใหญ่นี้ต่อไปงานเล็กๆแต่ว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าเราจะไปพบกับขุมทรัพย์ที่ไหนของบุรพาเราบ้างพวกเราทั้ง4คนนะคะทั้ง5คนนี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคนนี้มองลืมหายคนนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ